จากโจทย์ที่ได้มาวันนี้นะครับก็คือข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคุณผู้ชมปกติข้าววันนี้นะฮะหุงเปล่าๆกินกับข้าวเนี่ยก็อร่อยแล้ววันนี้เท็ดดี้เอามาผัดซีอิ๊วแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าน่ากินเลยนะฮะง่ายๆครับคุณผู้ชมเรามีอะไรอยู่ในตู้เย็นวันนี้ผมมีผักอย่างคะน้ามะเขือเทศหอมใหญ่มีเนื้อหมูนิดนึงก็เอามาผัดได้ปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำนิดนึงข้าวของเราที่หุงไว้นะครับถ้าหุงไว้ข้ามคืนนะฮะข้าวก็จะเป็นเม็ดหน่อยผัดง่ายหน่อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับกับเมนูข้าวผัดซีอิ๊วครับคุณผู้ชมค่ะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้ทำเมนูของข้าวอร่อยอย่างเดียวนะคุณลองเอามาทำเมนูวุ้นแบบที่นานาทำรับรองความอร่อยเลยล่ะเพราะว่าชั้นล่างก็จะเบาๆหน่อยแล้วชั้นบนก็จะมีกะทิเค็มๆมันๆเรียกได้ว่าเมนูเนี่ยนะคะจะทานข้าวด้วยข้าวมาตบด้วยเมนูของหวานด้วยข้าวก็ไม่เคอะเขินเลยล่ะลองเอาสูตรของนานาไปทำกันดูรับรองความอร่อยแน่นอนจ้ะเดี๋ยวดูวันน่ากินทั้ง2เมนูจริงๆคุณผู้ชมดูอยู่นะอย่าลืมนะครับซื้อข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยซื้อไปแล้วนะครับอย่าลืมทำตาม2เมนูนี้นะครับและสำหรับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากจะเข้าไปดูสูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะผมมีมากกว่า 10,000 สูตรเลยเข้าไปดูกันได้นะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ด TV ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะคะรายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้ววันนี้นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเส้นใหญ่ลงเรือครับเมนูง่ายๆนะครับเพียงแค่คลุกเคล้ากันนิดหนึ่งนะฮะก็จะได้เมนูอร่อยๆแบบนี้แล้วล่ะครับเรียกได้ว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเมนูเส้นใหญ่ราดหน้าต้มยำของเจเจนะครับหรือว่านี่เลยครับเส้นใหญ่โรงเรือนะฮะคุณผู้ชมคะเส้นใหญ่ราดหน้าต้มยำสูตรนี้ของนานาทำง่ายๆคุณเพียงแค่คุณทอดเส้นใหญ่จนกรอบนะคะจากนั้นนำขึ้นพักไว้แล้วคุณก็ต้มน้ำราดหน้าต้มยำของเราเนี่ยจะเตรียมน้ำซุปหรือน้ำเปล่าก็ได้ใส่สมุนไพรตามชอบไม่มีไม่ใส่ก็ได้เวลาราดลงไปบนเส้นจะได้น่ารับประทานคุณก็จะได้ราดหน้าต้มยำหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้แล้ว